เอาเหรอครับวันนี้เราจะมาเล่าเนื้อเรื่องและบทสรุปแกนเทปออโต้วีให้ฟังภายใน5นาทีเหตุการณ์เริ่มเมื่อ9ปีที่แล้วได้มีโจรมืออาชีพได้บุกปล้นธนาคารโดยมีการเตรียมการและวางแผนกันมาเป็นอย่างดีแต่ไม่ว่าจะเตรียมการมาดีแค่ไหนก็เหมือนว่าผู้รักษากฎหมายจะนำอยู่9เสมอท้ายโจรก็ต้องแพ้ให้ตำรวจแต่เรื่องมันกลับไม่เป็นอย่างที่คิดไมเคิลดีซานต้าหนึ่งในกลุ่มโจร นั้นได้มีการวางแผนหักหลังเพื่อเรื่องอุดมการเพื่อที่เขาจะได้อำลาวงการ9ปีต่อมามีแก๊งขโมยรถกลุ่มหนึ่งได้ถูกมอบหมายให้ไปขโมยรถในย่านคนรวยหนึ่งในแก๊งขโมยรถนั้นก็มีแฟรงกินหนึ่งในตัวละครที่เราจะได้สวมบทบาทระหว่างการขโมยรถครั้งนั้นเนี่ยแฟรงกินก็ได้เกิดจนมุมให้กับเจ้าของรถอย่างไมเคิลโดยไมเคิลมีข้อแลกเปลี่ยนที่จะปล่อยตัวแฟรงกินไปแต่ต้องแลกกับการที่แฟรงกินต้องพาเขาไปหาตัวบงการที่คอยอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตัดกลับมาที่ไมเคิลตัวละครที่เหมือนจะมีความสุขครอบครัวที่ล้มเหลวลูกชายที่ติดโคเคนลูกสาวก็อยากเป็นดาราหนังผู้ใหญ่ส่วนภรรยาก็นอกใจแอบคบชู้เรื่องราวทั้งหมดมันก็เริ่มขึ้นจากจุดเล็กๆตรงนี้นี่แหละครับไมเคิลได้กลับมาบ้านพร้อมเห็นเมียเขาอยู่กับชู้ไมเคิลจึงได้พาแฟรงกินไล่ทางกับชู้ของเมียเขาแต่มันเกิดหักมุมตรงที่บ้านที่ไมเคิลและแฟรงกินตามไปถล่มเนี่ยมันไม่ใช่บ้านของชู้ครับมันเป็นบ้านของมาร์ตินมาลาโซมาเฟียผู้มีอิทธิพลในย่านนั้นครับซึ่งมาร์ตินเนี่ยต้องการให้ไมเคิลชดใช้ความเสียหายโดยการนำเงินมาคืนเพื่อแลกกับการไว้ชีวิตไมเคิลหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้ไมเคิลไม่มีทางเลือกเงินที่มีก็กำลังจะหมดสุดท้ายไมเคิลก็ต้องตัดสินใจกลับไปขอความช่วยเหลือเพื่อนเก่าอย่างเลสเตอร์เพื่อเตรียมการวางแผนปล้นอีกครั้งแน่นอนครับโจรยังไงก็คือโจรหลังจากการปล้นครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีข่าวออกตามทีวีบังเอิญเทเวอร์เพื่อนลูกอุดมการของไมเคิลเมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ยดูข่าวอยู่พอดีทำให้อุดสงสัยไม่ได้ว่าในเมืองนี้จะมีใครกล้าปล้นแบบพวกเขาอีกทำให้เทเวอร์คิดว่าคนที่ปล้นในครั้งนี้เนี่ยต้องเป็นไมเคิลแน่นอนแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเทเวอร์คิดว่าไมเคิลได้ตายไปแล้วครับเทเวอร์จึงได้ออกตามสื่อว่าใครกันวะที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังการปล้นครั้งนี้สุดท้ายสืบไปสืบมาเขาก็จะรู้ความจริงว่าไมเคิลนั้นยังไม่ตายแต่มันตลกตรงที่เทเวอร์ไม่รู้ว่าการที่เขาถูกตำรวจจับเมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ยเป็นฝีมือเพื่อนรักอย่างไมเคิลที่เป็นคนหักหลังเพื่อนร่วมแก๊งพอทั้งสองได้มาเจอกันก็ได้กลับมาฟอร์มแก๊งกันอีกครั้งครับโดยมีไมเคิลเทเวอร์และแฟรงกินทั้ง3คนเนี่ยได้เริ่มเข้าไปผัวพันกับผู้มีอิทธิพลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อมาเฟียเจ้าพ่อขายยาตำรวจทหารรับจ้างสุดท้ายความลับมันไม่มีในโลกครับเมื่อเทเวอร์ได้รู้ความจริงว่าเมื่อ9ปีที่แล้วไมเคิลเป็นคนหักหลังทำให้แผนการปล้นต้องล้มเหลวเพื่อนก็ตายตัวเขาเองก็ต้องอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆทำให้ความสัมพันธ์ทั้งสองคนเริ่มแตกหักแต่ในเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีอยู่ครับคือเมื่อ9ปีที่แล้วพวกเขามีความฝันที่จะปล้นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนทำให้เทเวอร์ต้องจำใจกัดฟันร่วมปล้นธนาคารอีกครั้งเพื่อสนองนี้ของตัวเขาเองครับการปล้นเหมือนจะสำเร็จไปได้ด้วยดีครับจนกระทั่งเดวิดเวสตันเจ้าของบริษัททหารรับจ้างประตูตัวสำคัญของไมเคิลเทเวอร์แฟรงกินได้เข้ามาเดวิดเวสตันเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอแฟรงกินโดยการที่แฟรงกินเนี่ยต้องไปฆ่าไมเคิลและเทเวอร์ถ้าแฟรงกินไม่ทำตามที่เขาบอกเขาจะสั่งเก็บทีละคนโดยเขามีตัวเลือกให้เลือกคือฆ่าเทเวอร์ฆ่าไมเคิลทางเลือกสุดท้ายเนี่ยคือไม่ฆ่าใครเลยโดยการเลือกทั้ง3ข้อเนี่ยมีผลต่อฉากจบของเกมถ้าเลือกฆ่าเทเวอร์ตัวเกมก็ทำให้เราไปเผาเทเวอร์ทั้งเป็นโดยมีไมเคิลให้ความช่วยเหลือถ้าเลือกฆ่าไมเคิลตัวเกมจะทำให้เราไปเก็บไมเคิลโดยการปล่อยไมเคิลตกลงมาตายแต่ถ้าเลือกข้อสุดท้ายไม่ฆ่าใครเลยแฟรงกินจะไปปรึกษาไมเคิลและเทเวอร์ว่าจะหาทางออกเรื่องนี้อย่างไรเจ้าเดวิดเวสตันเนี่ยถือว่ามีอำนาจและอิทธิพลพอสมควรรู้จักตั้งแต่โจรกระจอกจนไปถึงตำรวจคอร์รัปชันที่ไมเคิลคอยทำงานสกปรกให้เจ้าพ่อขายยาจากจีนซึ่งต้องจะเล่นงานเทเวอร์และแก๊งข้างถนนที่คอยขัดขวางแฟรงกินครับทำให้ทั้ง3คนไม่มีทางเลือกจึงเริ่มเปิดสงครามโดยแฟรงกินอาสาที่จะไปจัดการมาเฟียจีนให้เทเวอร์ส่วนเทเวอร์ก็จะไปจัดการเจ้าหน้าที่ตำรวจคอร์รัปชันให้ไมเคิลและไมเคิลก็จะได้ไปจัดการแก๊งข้างถนนที่เป็นศัตรูของแฟรงกินครับหลังจากจัดการพวกลูกกระจอกหมดแล้วเนี่ยก็เหลือเพียงตัวการใหญ่อย่างเดวิดเวสตันเทเวอร์ได้ถูกเข้าไปล้วงคองูเห่าถึงที่โด
ดยการจับตัวเดวิดเวสตันจับยัดใส่ท้ายรถทั้ง3คนได้นำตัวเดวิดเวสตันไปที่หน้าผาและผลักรถที่มีเดวิดเวสตันอยู่ท้ายรถลงไปเพื่อเป็นการปิดบัญชีและสุดท้ายไมเคิลและเทเวอร์ก็ได้ปรับความเข้าใจกันเรื่องราวของ GTA 5ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์และ Subscribe ด้วยครับถ้าอยากให้ทำเนื้อเรื่องของเกมอะไรอีกคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยครับ